ควรที่จะเลิกเป็นพระเอกนางเอกได้แล้ว6ดาราถูกคนวิจารณหนักเล่นแล้วไม่อินอายุห่างกันแทบหนึ่งรอบ อายุเป็นเรื่องของตัวเลขไม่มีใครที่จะอายุน้อยและสวยหล่อตลอดไปนับวันนับวันยิ่งโตยิ่งแก่เป็นธรรมดาแต่ถ้าพูดถึงดาราในวงการโดยเฉพาะดาราที่รับบทบาทเป็นพระเอกหรือนางเอกสักวันก็ต้องถึงเวลาที่ต้องบอกลาบทนี้และไปรับบทเป็นพ่อคนแม่คนแทนแต่ก็มีดาราจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ถึงแม้อายุเยอะแล้วแต่ก็ยังรับบทเป็นพระนางจนหลายๆคนพากันวิจารณ์ว่าแก่เกินไปที่จะรับบทนี้แล้วควรรับบท ออื่นแทนจะมีดาราคนไหนบ้างตามไปดูพร้อมๆกันเลย 1. แอนทองประสมกลายเป็นประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงไม่น้อยสำหรับผู้จัดและนางเอกสาวสวยแอนทองประสมถึงแม้อายุจะเลขสี่แล้วแต่ความสวยของเธอก็ไม่ได้ลดลงไปเลยเรียกได้ว่าสวยเฟิร์มไม่แพ้นางเอกยุคใหม่เลยก็ว่าได้แต่แล้วเธอก็ถูกหลายๆคนวิจารณ์ว่าควรเลิกรับบทนางเอกได้แล้วเพราะทางอายุและความสวยไม่ได้เต่งตึงเท่าสมัยส,ยสาวๆถึงแม ว่าในบทนางเอกจะมีอายุเป็นผู้ใหญ่เหมาะสมกับแอนในชีวิตจริงก็ตามก็ไม่ถูกจริตคนดูอยู่ดี นุนวรนุษก็เจอกระแสทั้งบวกและลบโดยชาวโซเชียลวิจารณ์กันหนักว่าวัยไม่เหมาะสมกับบทนี้อาจจะเป็นด้วยเสื้อผ้าหน้าผมบางก็ว่าเป็นเพราะต้องมาประกบกับพระเอกรุ่นน้องเลยทําให้เธอดูโตเกินวัยในเรื่องแต่ที่แน่ๆถ้าในเรื่องของแ a c t ิ้งนี่ไม่มีใครกล้าเถียงเพราะขึ้นชื่อว่านุนวรนุษย์เธอคือนักแสดงมืออาชีพจริงๆถูกวิจารณ์ว่าแก่เกินบทไม่เข้ากับพระเอกดูต่างกันเกินไปสวยขนาดนี้ยังไม่เหมาะกับบทนำหรือ บทนางเอกอิกโรเนีย สอั้มพัชราภาสุตาอันดับหนึ่งอย่างอั้มพัชราภาก็ยังถูกแขะถูกวิจารณ์ว่าอั้มควรเลิกเป็นนางเอกได้แล้วเพราะอายุไม่ใช่น้อยๆแล้วหลีกทางให้นางเอกรุ่นใหม่บ้างถึงแม้ว่านานๆทีเจ้าตัวจะรับงานละครสักเรื่องก็ยังถูกแขะได้อายุเยอะแล้วแต่ความสวยความแซ่บของอั้มก็ไม่ได้ลดลงไปเลยสวยจนนางเอกรุ่นใหม่อย่างอายเลยนะจ๊ะ 4. วีวีรภาพสําหรับลีหน้าจางทีล่าสุดออกมาวิจารณ์พระเอกโคมเข้มวีวีรภาพ ภาพพสุุบในทํานองว่าแก่แล้วควรเข้ากรุปายหลังจากได้ดูละครเรื่องรับบัมมารท,ที่มีหนิงปณิตาเป็นผู้จัดงานนี้ทำเอาหนิงทนไม่ได้ต้องออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่งตรงถึงคนวิจารณ์โดยหนิงได้โพสต์ภาพข่าวของลีน่าจางพร้อมกับข้อความประกอบว่าตามนี้นะคะคุณลีน่าจางนี่แสดงว่าติดละครนั่นเนี่ยไม่งั้นคงไม่อินถึงขั้นออกโรงเลย คนด่าแสดงว่าอินใช่เปล่าคะควรโกรธหรือขอบคุณดีเพราะเจ๊ด่าใครแล้วจะด่งขอบคุณดีกว่าเนาะแล้วแบบไหนอะคะที่ไม่หมดอายุแบบเจ๊ใช่ไหมสวยคงกระพันจริงๆด้วย พรุ่งนี้ตื่นมาจะรับความดังยังไงนี่ดังนี่เป็นยังไงนะเชิญรับยาที่ช่องเจ็ด5แอฟรักซออนขอเกิดใหม่ใกลๆเธอประกบพระเอกรุ่นเล็กอย่างหนุ่มต่อธนภพก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคู่พระนาาที่อายุห่างกันมากแต่ความออ่อนร้านามองนั้นไม่ได้ห่างกันเลยแต่ทว่าคอมเมนต์โซเชียลบางส่วนก็ไม่ได้เห็นด้วยมองว่าถึงแม้จะสวยแต่ด้วยวัยที่ชัดและห่างมากทําให้คนดูไม่อิน 6. เจนนี่เทียนโพสุวรนฮือฮาตั้งแต่วางตัวมัดหัวใจยัยซุปตาละครแนวโรแมนติกคอมดีเรื่องแรกของพระเอกหนุ่มน้องใหม่กัฟคนาวุธประกบนางเอกตัวแม่เจนนี่ที่คัมแบ็กงานแสดงในรอบสองปีด้วยอายุที่ห่างกันถึง1รอบและชัดมากแม้สาวเจนนี่จะยังดูหน้าเด็กอ่อนกว่าวายออกกําลังกายแต่บางกลุ่มโซเชียลกลับมองว่าขัดตาดูแล้วยังไม่เหมาะสมกันอยู่ดีนั่นเองค่ะ